ึ้นหนึ่งสาวน้อยร่างอรชรหน้าตาสะสวยน่ารักเธอชื่อนิดเธอมาธุระที่ต่างหมู่บ้านกว่าจะเสร็จธุระของเธอก็บ่ายคล้อยแล้วเธอเป็นช่างตัดเสื้อลูกค้าอีกหมู่บ้านให้เธอไปวัดตัวเพื่อจะตัดชุดด้วยฝีมืออันประณีตสวยงามทำให้เมื่อเธอมาวัดตัวที่หมู่บ้านนี้มีคนเข้ามาวัดเพื่อจะตัดเสื้อกับเธอมากมายทำให้กว่าจะวัดตัวเสร็จก็ยังเข้าบ่ายคล้อยแล้วเธอก็รีบเดินทางกลับบ้านที่อยู่อีกหมู่บ้านทันทีเธอเดินมาได้สักพักท้องฟ้าก็มืดครึ้มขึ้นอย่างรวดเร็วฝนทำท่าจะตกหนักเธอมองไปที่ท้องฟ้าแล้วก็เร่งฝีเท้าแทบจะเป็นวิ่งเพราะแค่มืดธรรมดากลางทางบรรยากาศก็ดูน่ากลัวอยู่แล้วนี่ฝนทำท่าจะตกลงมาอีกไม่นานเม็ดฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาแรกๆก็ไม่หนักมากแต่ไม่นานฝนก็เทลงมาจนแทบจะเดินไม่เห็นทางท้องฟ้าตอนนี้มืดมิดสนิทลงถ้าไม่มีฝนก็น่าจะยังพอมีแสงแดดแต่นี่ฝนเล่นตกลงมาอย่างหนักท้องฟ้าเลยมืดมิดไปเลยเดินไปได้สักพักนิดก็สวนทางกับหนุ่มชะกันสองคนนิดพยายามเดินผ่านไปให้เร็วที่สุดเพราะผู้ชายสองคนนี้เป็นคนต่างหมู่บ้านและนิดไม่รู้จักแต่เมื่อนิดเดินผ่านสองหนุ่มก็หยุดจ้องมองหน้านิดเพราะนิดเป็นคนที่สวยใช้ได้เลยทีเดียวเมื่อนิดเดินผ่านไปได้หน่อยเดียวนิดก็รู้สึกว่ามีคนมาสวมกอดเธอจากทางด้านหลังนิดตกใจร้องว้ายขึ้นแล้วก็สะบัดอย่างแรงจนหลุดออกด้วยเพราะตัวเธอเปียกจึงทำให้ลื่นสะบัดออกได้ง่ายนิดรู้ได้ทันทีว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเธอเธอวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแบบไม่คิดชีวิตถ้าสองหนุ่มนี้ตามเธอทันชะตากรรมของเธอคงน่าสมเพชอดสูอย่างที่สุดแล้วนิดก็ได้ยินเสียงตะโกนตามหลังมาว่าอย่าหนีให้เหนื่อยเลยหนีไม่พ้นหรอกแต่นิดก็ใช้เรี่ยวแรงที่มีทั้งหมดวิ่งให้เร็วที่สุดผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธอนะหรือจะวิ่งหนีผู้ชายร่างกำยำสองคนที่วิ่งตามมาติดๆข้างหลังได้แขนซ้ายของเธอก็ถูกคว้าหมับกระชากกลับไปข้างหลังจนเธอล้มหงายหลังลงไปนอนจุกอยู่กับพื้นดินผู้ชายคนหนึ่งก็กระโดดเข้าไปคล่อมร่างของเธอไว้ทันทีอีกคนก็เข้าไปจับมือของเธอที่ไขว่คว้าทุบตีอยู่แต่ก่อนที่พวกมันจะได้ทำอะไรก็มีเสียงของผู้ชายสองคนตะโกนมาจากทางด้านหลังของพวกมันว่าพวกเองจะทำอะไรสองหนุ่มหันหน้ากลับไปมองทางเสียงนั้นทันทีเมื่อพวกมันเห็นที่มาของเสียงพวกมันสองคนก็ร้องตะโกนว้าออกมาพร้อมกันลุกขึ้นวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วนิดรีบลุกขึ้นยืนในทันทีและเมื่อมองเห็นคนที่มาช่วยเธอเธอก็ร้องออกมาด้วยความดีใจว่าพี่ทิดพี่นองแล้วก็รีบวิ่งมาหาสองหนุ่มอย่างรวดเร็วขอบคุณมากนะพี่ถ้าพี่ไม่มาช่วยไว้ฉันไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้เหมือนว่าฝนจะตกหนักกว่าเดิมนิดเลยชวนทั้งสองคนขึ้นว่าพี่ทิดพี่น้องพี่มาทำอะไรที่นี่หรอกลับบ้านกันเถอะจ้ะพูดจบนิดก็เดินนำหน้าสองหนุ่มกลับบ้านทันทีทิดและน้องก็เดินตามหลังนิดไปอย่างว่าง่ายฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆทั้งสามเดินตามกันเพื่อจะเข้าหมู่บ้านระหว่างทางที่เดินกลับมานั้นนิดก็เจอกับผู้หญิงท้องใหญ่ส่วนเดินมา
แล้วเธอก็หยุดมองไปที่ทิศและน่องถามว่ากลับบ้านกันหรอทิศกับน่องพยักหน้าแล้วหญิงท้องแก่ก็เดินจากไปนิดอยากจะถามว่าผู้หญิงท้องคนนี้จะไปไหนค่ำมืดขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้ถามเดินมาสักพักก็เจอกับหญิงชราเดินผ่านมาแล้วก็หยุดมองหน้าทิศและน่องอีกถามว่ากลับบ้านเหรอทิศและน่องก็พยักหน้าให้แต่ไม่ได้พูดนิดก็สงสัยว่าคนท้องและคนแก่ที่หยุดถามทิศนี้เป็นใครเธอคุ้นหน้าแต่ก็คิดไม่ออกอีกอย่างมันมืดมากที่พอจะเห็นหน้ากันได้ก็ตอนฟ้าแลบแปรบๆเท่านั้นพอจะเข้าเขตหมู่บ้านก็เจอกับตายายสองคนทั้งสองใส่ชุดขาวตามีหนวดยาวเฟิ้มสีขาวถือไม้เท้ายายก็ใส่เสื้อแขนกระบอกสีขาวมีสบายห่มเฉียงไหล่ตากับยายมายืนขวางหน้าคนทั้งสามไว้แล้วจ้องมองไปที่หน้าของทิศและน่องถามขึ้นเสียงดังๆว่ามึงมากับใครนิดรู้สึกแปลกใจมากว่ามืดขนาดนี้ทำไมเธอจึงมองเห็นตากับยายได้ชัดเจนมากความรู้สึกเหมือนตากับยายเรืองแสงได้ฉะนั้นทิดกับน่องตอบขึ้นเกือบพร้อมกันว่าพวกผมมากับนิดครับลักษณะของทิดกับน่องเหมือนกลัวๆตากับยายมากตากับยายหันหน้ามามองนิดแล้วถามว่าไอ้หนุ่มสองคนนี่มากับหนูเหรอนิดก็ตอบว่าใช่จ้ะทั้งสองมากับหนูนิดเห็นสายตาของตากับยายคู่นี้ความรู้สึกเหมือนมันมีอำนาจมากและนิดก็เห็นใบหน้าของตากับยายได้ชัดเจนทั้งสองคนดูไม่แก่ผิวหน้าก็ไม่ได้เหี่ยวเลยแถมผู้เป็นตารูปร่างกำยำล่ำสันสูงใหญ่อีกด้วยตากับยายพยักหน้าแล้วก็เดินผ่านไปนิดอยากจะถามว่าตายายเป็นใครแต่ก็เหมือนคำพูดติดอยู่ในลำคอสายฝนเริ่มซาลงนิดก็เลยชวนทิดกับน่องว่าพี่ทิดพี่น่องรีบกลับบ้านกันเถอะจ้ะเมื่อเข้าเขตหมู่บ้านมาได้สักพักบ้านข้างหน้าจะเป็นบ้านของทิดและน่องซึ่งสองสหายนี้บ้านจะอยู่ตรงข้ามกันคนละฟากถนนนิดมองไปเห็นคบใต้จุดกันสว่างสวยในบ้านของทิดและน่องเห็นผู้คนอยู่ในบ้านของทิดและน่องมากมายเหมือนมีงานอะไรนิดเดินไปที่บ้านสองหลังนั้นเพราะยังไงบ้านของนิดก็ต้องผ่านบ้านของทิดกับน่องอยู่แล้วเมื่อไปถึงหน้าบ้านของทิดและน่องนิดก็หยุดยืนมองเข้าไปที่บ้านของทิดมีชาวบ้านมากมายเหมือนกำลังช่วยกันผ่าไม้ตัดไม้กันพลวันนิดกำลังจะหันไปถามสองหนุ่มว่ามีงานอะไรพอดีกับผู้เป็นแม่ของทิดก็เดินออกมาแล้วเอ่ยขึ้นว่ามาช่วยงานหรอนิดเข้ามาสินิดสังเกตเห็นว่าแม่ของทิดเหมือนจะร้องไห้นิดเลยถามไปว่างานอะไรหรอจ๊ะเมื่อนิดถามไปแม่ของทิดก็ร้องไห้ขึ้นมาอีกบอกว่างานศพทิดเองยังไม่รู้เหรอทิดมันตายแล้วทิดกับน้องมันสองคนขับรถเครื่องเสียหลักพุ่งชนตอไม้ข้างทางคอหักตายทั้งคู่นิดทำหน้างงแล้วก็บอกแม่ของทิดไปว่าตายจะตายได้ยังไงป้าก็พี่ทิดกับพี่น่องเดินมากับหนูอยู่เลยพูดจบนิดก็หันหลังกลับมาหาทิดและน่องที่เดินตามหลังเธอมาแต่ปรากฏว่าสองหนุ่มไม่ได้อยู่ตรงนั้น
แม่ของทิพย์ดึงมือเธอเข้าไปในบ้านที่แคร่กลางบ้านมีร่างหนึ่งนอนสงบนิ่งอยู่มีผ้าขาวคลุมตลอดร่างกายแม่ของทิศเข้าไปเปิดผ้าให้ดูนิดถึงกับตกตะลึงกับภาพที่เห็นเธอเอามือปิดปากน้ำตาไหลออกมาทันทีแล้วก็ละล่ำละลักพูดขึ้นว่าก็หนูเดินมากับพี่เขายังคุยกันอยู่เลยนิดทำอะไรไม่ถูกวิ่งไปที่บ้านของน่องก็เห็นน่องอยู่ในสภาพนอนแน่นิ่งผ้าขาวคลุมร่างอยู่เธอมีอาการเหมือนจะเป็นลมและได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นว่าทิดและน่องไปช่วยเธอไว้และเดินกลับมาหมู่บ้านด้วยกันนิดอยู่ช่วยงานศพของทิดและน่องจนงานศพเสร็จสิ้นเธอไปทำบุญทำสังฆทานให้ทิดและน่องอุทิศบุญให้พวกเขาให้ไปสู่สุคติและเมื่อทำบุญที่ไหนก็จะอุทิศให้ทิดและน่องเสมอเพราะเธอคิดว่าถ้าทิดและน่องไม่ช่วยเธอไว้ศพที่สามของหมู่บ้านในวันนั้นจะต้องเป็นเธออย่างแน่นอนที่สุดเลยครับ